ส่วนเล็กในพุงว่าแอนมีชื่อสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้าซึ่งแบบใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะเราให้ทุกคนช่วยกันโหวตช่วยกันตั้งชื่อเล่นของน้องในท้องมานะคะซึ่งได้รับการตอบรับดีมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมาณที่นี้นะคะมีชื่อตั้งมากันทั้งหมด 2,000 กว่าชื่อเนี่ยโอ้โหไม่อ่านกันแล้วผ่านเลยค่ะเราอ่านโชว์นี้ไหมคะอ่านโชว์ได้ไหมอ่านไม่หมดหรอกค่ะถ้าอ่านเนี่ยคลิปนี้มันจะยาวแบบเดือนหน้าเลยแค่บอกว่าจะอ่านชื่อแค่นี้กลายเป็นคัดชื่อเลยเหรอก็ต้องขอบคุณทุกคนเนาะที่ร่วมกันตั้งชื่อน้องขึ้นมาชื่อเพราะทั้งนั้นเลยนะจะบอกว่าเราได้อ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกชื่อเลยแล้วก็เลือกมาได้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะตั้งชื่อน้องว่าชื่ออะไรนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นเรามาย้ำความจำกันอีกนิดนึงคราวที่แล้วเงื่อนไขที่เราตั้งเราต้องบอกว่าชื่อน้องต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเกรซเป็นภาษาอังกฤษกายก็เป็นภาษาอังกฤษเพราะถ้าน้องคนสุดท้องเป็นชื่อแบบน้องการน้องกุ๊กไก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูขัดใช่ไหมเราก็ต้องเป็นแบบว่าภาษาอังกฤษด้วยกันหมดนะคะป้าป้ามีอะไรเสริมอีกไหมคะไม่มีค่ะเราอยากรู้แล้วค่ะทุกคนอยากรู้หมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเฉลยทีนี้สรุปน้องของเราชื่อน้องเกรนนะคะน้องเกรนค่ะเกรนยกมือเกรนกายยกมือเอาเกรนยกมืออย่างนี้ค่ะน้องเกรนนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็สะกดว่า G L E N จริงๆไม่มีความหมายเป็นชื่อแบบเหมือนชื่อเล่นของฝรั่งอะไรประมาณนี้คือบางทีจริงๆมีช้อยหลายช้อยมากบางทีเราแบบอยากจะตั้งชื่อให้มีความหมายดีไหมอย่างเช่นคำว่า good อย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติน้องโตไปแล้วต้องไปเรียนต่างประเทศแล้วเขาจะงงฝรั่งอยู่ดีฝรั่งไอดีหรือแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดปัญหาเป็นชื่อที่ไม่มีความหมายแล้วก็เป็นชื่อที่เขาตั้งสำหรับชื่อโดยเฉพาะกันเลยดีกว่าเอาแล้วชื่อจริงเหรอคะชื่อจริงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่ได้ข้อสรุปจริงๆมีในใจแล้วเพราะแม่แอนได้กำหนดวันผ่าตัดคลอดเรียบร้อยแล้วดูเลิกดูยามดูอะไรมาทั้งหมดวันที่เท่าไหร่12 ธันวาคมนี้ค่ะนับเนี่ยอีกไม่ถึง4 เดือนใจมากแล้วเนี่ยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลุ้นกันอันนี้คือมีในใจเดี๋ยวเราจะไปเราได้วันที่แล้วเนาะเพราะวันที่12แต่ว่าบางทีเราจะสรุปไม่ได้เพราะว่าวันที่12เนี่ยบอกก่อนว่ามันตรงกับวันพฤหัสตอนนี้สามารถตั้งชื่อสำหรับเด็กที่เกิดวันพฤหัสได้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวแบบเกิดแม่แอนพอถึงเวลานั้นมีการคลอดก่อนกำหนดหรืออะไรอย่างนี้มีเหตุฉุกเฉินเราก็เลยขออุบชื่อจริงเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เอาให้ชัวร์ๆก่อนนะคะถูกต้องนะคะก็ชื่อจริงก็คงจะเฉลยวันหลังจากคลอดเลยประมาณนี้โอเคงั้นวันนี้ก็ได้ชื่อกันแล้วนะคะน้องเกรนเย้อัปเดตความเป็นไปของน้องเกรนโอ้ตอนนี้น้องเกรนนะคะแดนซ์กระจายเลยค่ะดิ้นดักเลยกายเต้นดิคือแบบว่าแรปมากนะคะทั้งแขนทั้งขานี่ต่อยตุ้ยถุงแม่แอนนี่ตลอดทั้งวันเลยเลยประมาณนี้นะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นเด็กที่ซนคนหนึ่งเลยจริงบ้างเนาะอยากเจอแล้วว่าอยากเจอเหมือนกันแต่ว่าเอาตรงกำหนดดีกว่าลูกไม่ต้องรีบออกมานะคะเพราะว่าการคลอดก่อนกำหนดมันก็มีภาวะอะไรที่มันจะต้องมีความเสี่ยงถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาตรงเวลาอันนี้เราเผื่อเวลามาใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมอวยพรคันของแม่แอนด้วยนะคะว่าให้น้องเกรนเนี่ยแข็งแรงยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้องเกรนจะเกิดวันที่12 ธันวาตามกำหนดหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็อยากแม่แอนด้วยนะเป็นยังไงมันจะจริงหรือว่าจริงๆคอมเมนต์ชื่อจริงกันได้อีกรอบนึงนะคอมเมนต์จะได้อีกรอบหนึ่งหลังจากรู้วันที่จะกำหนดคลอดละ12 ธันวานะคะวันพฤหัสนะคะถ้าใครมีความรู้เรื่องตัวอักษรที่เป็นกาลกินีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันไหนอักษรมงคลนะเวลาเอารู้เวลาด้วยนะเวลาช่วงเช้านะคะนะโอเคนะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะความหมายต้องดีด้วยนะชื่อวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4 คนแม่แอนน้องเกรซน้องกายแล้วก็น้องเกรนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรออ่านคอมเมนต์ชื่อจริงจากทุกคนค่ะวันนี้ไป